ครับวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและวันนี้ประกาศลั่นฟ้องหมดไม่สนลูกใครเอาทั้งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจยกคณะเลยนะครับซึ่งประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับฟ้องหมดก่อนหน้านี้เนี่ยจัดการไปแล้วคือไต่เต่ามาวันนี้ประกาศเอาหมดรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีสืบเนื่องจากอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งนายกเป็นประธานลงมติเอกฉันท์นะครับ12-0ว่าคำสั่งที่เซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนั้นเห็นชอบด้วยกฎหมายแปลว่าอะไรก็แปลว่าตอนนี้ทั้งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็มองไปในทิศทางนี้แล้วครับว่าคำสั่งนี้เห็นชอบด้วยกฎหมายดังนั้นสิ่งที่จะต้องรอต่อไปก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพ.คตร.เป็นคณะกรรมการชุดสุดท้ายที่ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปร้องอุทธรณ์เอาไว้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเหลืออีกแค่ชุดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมต้องไปถามท่านนายกก่อนคือวันนี้พอผลออกมาเป็นอย่างนี้ท่านนายกพอนักข่าวไปช่วงเช้าก่อนลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านถามเลยกังวลไหมท่านนายกอย่างนี้มันจะเข้าอีหลอบที่ว่าบิ๊กโจ๊กเขาจะฟ้องนะจะเอาผิดท่านนายกผิดมาตรา157ท่านนายกกังวลไหมค่ะท่านนายกบอกผมกังวลทุกเรื่องแต่ผมก็ยืนยันว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและได้ไตร่ตรองอย่างดีแล้วขั้นตอนต่อไปท่านนายกบอกว่าก็ตอนนี้เราได้คุยกันแล้วในกตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจแล้วว่าการนำคำสั่งขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมนั้นพักไปก่อนคำสั่งนี้ยังไม่นำขึ้นทูลเกล้าก็รอมติชุดสุดท้ายนี่แหละกพ.คตร.หรือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นร้องเรียนเอาไว้ซึ่งนายกก็ยืนยันถึงจะ กังวลแต่ก็ทำตามกฎหมายที่เขากังวลที่ถามผมทุกวันนะครับทุกเรื่องกังวลมีความกังวลหมดนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนมาโดยตลอดว่าเรายึดปฏิบัติยึดตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเราไต่ตรองดูดีแล้วนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทางท่านรองสุรเชษฐ์ด้วยครับตอนนี้ท่านรองท่านนายกต้องรอครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเราให้ความเป็นธรรมกับทางท่านพลตำรวจสุรเชษฐ์ว่าในขณะที่มีเรื่องร้องเรียนมานี้ก็มีเรื่องท่านเองท่านก็ไปร้องเรียนกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งอีกประมาณ30วันก็น่าจะตัดสินได้แล้วเพราะนั้นผมถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการกตร.แล้วนะครับว่าเรื่องของการทูลเกล้าก็คงพักไปก่อนนะครับจนกระทั่งทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีมติมาชัดเจนเราค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับ